ครจบไปแล้วตอนนี้ยังมีอะไรให้ติดตามตอนนี้ก็กำลังถ่ายละครอีกหนึ่งเรื่องครับหลังจากอย่าลืมฉันนะครับตอนนี้เข็มชาติก็เลิกไลฟ์แล้วครับไปเปลี่ยนไปบู๊แทนครับครับผมกับในซีรีส์ละครในเรื่องผมเรื่องสิงครับในซีรีส์เรื่องสิงถ่ายไปได้เยอะยังครับพี่ยังไม่เยอะครับก็เพิ่งเริ่มต้นกันไม่นานนี้ครับคู่นี้ถือว่าเข้าทางไหมครับพี่ติ๊กโอ้เข้าทางมากครับผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ครับประกบคู่น้องมิวเป็นไงบ้างโอ้น้องมิวผมว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะมองว่าน้องมิวเนี่ยเล่นละครมาน้อยเรื่องแต่ว่าผมว่าไม่เกี่ยวเลยกับมองว่าคือเขามีความตั้งใจแล้วก็อย่างเรื่องบทเรื่องอะไรเงี้ยเป๊ะโอ้โหคือเป็นนักแสดงที่มีความสามารถมากนะครับครับผ่านการติวเข้มจากพุ่มกับหลายคนมาอย่างดีเลยครับครับไม่มีอะไรหนักใจเลยครับครับผมก็เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้เราบู๊แล้วมันเหนื่อยเร็วขึ้นครับครับก็มีไปซ้อมบ้างนะครับแต่ว่าคือต้องบอกว่าในการไปซ้อมเนี่ยผมอาจจะทุ่มเทเวลาในการซ้อมเนี่ยได้ไม่เยอะแล้วก็ประกอบกับในเรื่องของแอคชั่นในเรื่องนี้เนี่ยณตอนนี้ยังมีบู๊ไม่เยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้ความสามารถเก่าๆนะครับที่ผ่านมาก็พอไปได้แล้วก็มียิงปืนแล้วก็มีเตะต่อยบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก่อนที่จะทำการถ่ายทำเนี่ยเราก็จะซ้อมที่หน้าเซตก่อนให้คล่องก่อนครับมีแรงตกเยอะขึ้นครับเยอะขึ้นก็ช่วงนี้ก็เลยออกกำลังกายเยอะขึ้นเลยครับมีแรงตกเรียกความฟิตกลับคืนมาครับมีแรงตกบ้างเหรอครับพี่อันนั้นมันแบบว่าคือไปเล่นเรื่องรักๆมาเยอะไงมันก็เลยแบบมันไปเอื้อระเหยมาเยอะครับแต่ตอนนี้พอมาบู๊เนี่ยนอกจากการพักผ่อนที่เพียงพอแล้วเนี่ยครับร่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นเพราะลูกยังเล็กด้วยฮะก็เลยโอ้ไม่ได้หลับไม่นอนแรงตกหน่อยอ๋ออันนี้ช่วยในเรื่องของกล้ามเลยนะครับครับยังไม่มีครับยังไม่มีครับไม่มีคือไม่มีการติดต่อหรือว่ายังไม่มาทางผมนะครับยังไม่มาถึงผมก็เลยยังไม่ทราบค่ะครับครับยังไม่ทราบข่าวนี้ครับทำไมถึงทราบข่าวได้ยังไงครับก็คือมีเรื่องนี้เลยใช่ค่ะใช่ค่ะมีติดต่อมาจะรับไหมคะก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงครับว่าวันและเวลาเป็นยังไงบ้างครับครับตอนนี้คือพี่ติ๊กก็กลับมาลุยงานแสดงยาวอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับก็ยังคงคอนเซปต์เดิมครับทีละหนึ่งเรื่องก็พอผมว่าแล้วก็ซัดที่เต็มเหนียวทุ่มให้เต็มที่กับเรื่องนั้นๆนะครับแต่ยามีบ่นไหมคะแบบว่ารับงานเข้ามาทำเยอะอะไรไม่มีผลครับก็เขาเข้าใจครับว่าเราต่างก็ต้องทำงานครับแล้วก็เราก็ไม่ทำให้เรื่องงานไปมีเวลาหรือว่าทำให้ไม่มีเวลากับครอบครัวก็ไม่ใช่อย่างนั้นครับที่รับปีละหนึ่งเรื่องเป็นเพราะว่าเกี่ยวกับครอบครัวกับน้องเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วครับครับก็คงไม่รับซ้อนกันก็ทีละหนึ่งเรื่องครับแต่จะรีบกลับบ้านขึ้นไหมคะไปหาลูกก็พอเรารถติดที่บ่นใหญ่เลยฮะเป็นรถติดอย่างนี้เนี่ยที่กลับไปยังภรรยาค่ะที่ติดแบบเหมือนสาวๆเขาคุยด้วยอย่างนี้ด้วยไม่ละมั้งครับไม่ละมั้งน่าจะชินแล้วครับครับก็โตขึ้นทุกๆวันนะครับก็มีความเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะเห็นวิวัฒนาการการพัฒนาการของเขาครับมีแววไปไหนไม่แน่ใจครับคือตอนนี้ก็ยังดูไม่ออกหรอกครับเพราะยังเล็กมากครับเริ่มครับก็มีครับส่งเสียงอะไรเงี้ยครับแต่เหมือนช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเราต้องอยู่กับน้องมากนะคะก็ผมว่าพยายามอยู่ให้ได้มากที่สุดอยู่แล้วครับด้วยความรู้สึกของเราด้วยอยู่แล้วครับครับไม่ยากไม่ง่ายครับก็เป็นเรื่องปกติของเด็กก็มีงองแงบ้างความต้องการของเด็กมันมีความหลากหลายครับครับแต่ตอนนี้ถ่ายละครก็ต้องให้คุณแม่ดูไปก่อนใช่ค่ะใช่ครับแล้วเราจะใช้เวลาไหนที่อยู่กับลูกกันก็ช่วงเวลาที่เรากลับบ้านไปครับครับละครเราก็ค่อนข้างรู้น่าจะมีเวลาแต่ละครเนื่องจากว่าละครเราก็ไม่ได้ถ่ายทุกวันอยู่แล้วเราก็จะมีเวลาว่างให้กับครอบครัวครับละครตอนนี้ถ่ายที่ละ4วันครับครับก็หลายอย่างครับทั้งรายการด้วยทั้งครอบครัวด้วยโอ้เยอะแยะเลยครับคือวันนึงอยากให้มีสัก48ชั่วโมงครับอยากให้คนเรานอนพักได้วันละแค่3ชั่วโมงก็พอครับ